ดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณอ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษครับประเมินทิศทางของราคาทองคำสัปดาห์นี้ยังไงบ้างนะคะคืนนี้ Wall Street ปิดทำการนะมีข้อมูลอะไรที่จะต้องติดตามและมีผลกับราคาทองคำบ้างคะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราประเมินว่าราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวในระดับสูงนะครับถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมีผลงานหรือว่าปิดตลาดในแดนบวกได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาประมาณ 30.86 หรือว่าประมาณ 2.35% แต่เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วพอราคาขยับขึ้นมาเยอะๆแรงซื้อก็จะเริ่มหมดนะครับประกอบกับสัปดาห์นี้ตัวจีนเองก็ยังปิดทำการต่อเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนจนถึงวันพุธขณะที่นักลงทุนก็ยังจับตาไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ที่จะเปิดเผยในกลางดึกของคืนวันพุธรวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดในสาขาต่างๆที่จะมีการแถลงการออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตาเพื่อคาดการเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าราคาน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐที่ดูเหมือนว่ายังเป็นประเด็นที่ยังคงวุ่นวายอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งของปี2559ขณะที่ปัญหาในส่วนของตัวเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐก็ใกล้เข้ามาโดยกระทรวงการคลังสหรัฐเองก็มีการขายตัวพันธบัตรตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มมากขึ้นขณะที่ยอดขาดดุลงบประมาณก็ยังเป็นปัญหาที่กำลังส่งผลต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเรายังประเมินว่ายังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าการที่รัฐบาลสหรัฐมีการขายในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเลยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์เพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัยดังกล่าวก็กลับไปกระตุ้นทิศทางดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เพิ่มขึ้นตามก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงลบให้ราคาทองคำขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลเหมือนกันครับค่ะถ้าเราไปดูในภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับทองคำช่วงนี้เนี่ยเราประเมินว่ามันเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหวในกรอบหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งคะเรามองแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะครับในระยะกลางแล้วก็ยาวเนี่ยเรายังให้ทองคำเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการพักฐานหรือสะสมกำลังโดยหากราคายังทรงตัวเหนือบริเวณ 1,337 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมยังถือว่ายังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวขณะที่ในส่วนของกรอบแนวต้านย่อยเนี่ยเราประเมินไว้บริเวณ 1,362 ถึง 1,366 ซึ่งถ้ายังผ่านไม่ได้ราคาน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบโดยให้แนวรับระยะสั้นระดับ 1,344 ถึง 1,340 แล้วก็จุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนบริเวณ 1,337 เป็นจุดในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อแต่ถ้าราคาขยับหรือดีตัวขึ้นอาจจะใช้ในส่วนของระดับ 1,366 ถึง 1,375 เป็นจุดในส่วนของการทยอยขายก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นของราคาทองคำไปก่อนครับค่ะแล้วถ้าเรามองในส่วนของตลาดหุ้นไทยล่ะคะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยการขึ้นจำกัดแล้วหรือยังคะเรามองอย่างไรบ้างนะคะครับตัว S50S18 นะครับกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเรายังประเมินว่าไม่น่าจะไกลมากนักขณะที่ตลาดในส่วนของบ้านเราเองซึมซับปัจจัยบวกไประดับหนึ่งเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการและก็ตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออกมาค่อนข้างดีในระยะสั้นเนี่ยเราเลยให้แนวต้านบริเวณ 1,173 ถึง 1,177 จุดซึ่งถ้านักลงทุนที่มีรองโพซิชันอยู่แนะนำให้ทยอยปิดรองโพซิชันหรือว่าถ้ารับความเสี่ยงได้จะเปิดสถานะขายก็ใช้บริเวณแนวต้านสำคัญระดับ 1,177 จุดเป็นจุดพิจารณาแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเรามีแนวรับย่อยบริเวณ 1,164 เป็นจุดในส่วนของการปิดช็อตแล้วก็กลับมาเปิดลองเพื่อหวังจังหวะเล่นสั้นจากการรีบาวด์แต่ถ้าแรงขายดันกลับเพิ่มสูงขึ้นจนหลุดบริเวณ 1,164 จุดจะมีแนวรับ
ัดไประดับ1159-1154ซึ่งถ้าภาพรวมของดัชนียังไม่หลุดบริเวณ 1,154 จุดดัชนีก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างต่อไปครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวรุษค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะก็เป็นคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนทั้งในหุ้นแล้วก็ทองคำด้วยปิดท้ายกันใช่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่สนใจอยากจะบริหารความมั่งคั่ง